สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth 1.14.2 ค่ะในอีพิโซดต่อไปค่ะเราจะสร้างบางอย่างที่ต้องใช้ Observer Box จำนวนที่เยอะมากๆเลยแต่ทีนี้ค่ะเราไม่มี Observer Box เลยดังนั้นค่ะในวันนี้เราจะมาหาสิ่งหนึ่งที่เราต้องใช้ในการ Craft Observer Box นั่นก็คือเจ้า Nether Quartz นั่นเองค่ะก่อนอื่นบำยาเพื่อความสว่างเป็นยาในวิชั่นนั่นเองนี่มาแล้วตรงนี้เป็นเส้นทางที่เราขุดลงมาค่ะคือแบบขุดทั้งสุ่มมั่วๆยังเจอปราสาทเนเธอร์โอ้คนมันจะดวงดีก็ดวงดีจริงๆค่ะเนี่ยขุดทางแบบสุ่มลงมาเฉยๆนะเจอปราสาทเนเธอร์อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราก็คงไม่ไปสำรวจหรอกเนาะเพราะเรามีปราสาทเนเธอร์ค่ะแห่งที่เราเคยไปสำรวจและที่อยู่ในเวิลด์เดิมของเราใน Minecraft 1.3.2 นั่นเองดังนั้นแห่งใหม่นี้ค่ะก็คงไม่ไปสำรวจหรอกเนาะมีเอนเดอร์แมนด้วยทางขวามือในเนเธอร์นี่ค่ะมีโอกาสที่เอนเดอร์แมนสามารถที่จะเกิดได้แต่เพียงว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแรเนาะก็คือเป็นการแบบเกิดที่ของม็อบที่ค่อนข้างที่จะแรนั่นเองค่ะเอนเดอร์แมนสามารถเกิดได้ในเนเธอร์แต่ว่าจะเกิดในปริมาณที่น้อยแล้วก็แรนี่ขุดให้เรียบร้อยแน่นอนการขุดเนเธอร์ควอตค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเราควรขุดด้วยพิกแอคที่มีฟอร์จูนนั่นเองจะได้แบบดรอปเยอะเนาะมีเจ้าเนื้อแมนตรงนู้นโอ้โหลาวาน่ากลัวมากแมกมาคิวเราไม่สนใจอยู่แล้วตรงข้างบนนี้คือแบบมันน่ากลัวแถวนี้จะให้ไปสำรวจก็กระไรกระไรนะไม่อยากจะเสี่ยงกับลาวาเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆค่ะแต่ละอย่างน่ากลัวทั้งนั้นเราจะทำยังไงดีเอ๊เสียงแก๊สได้ยินเสียงแก๊สด้วยเนี่ยได้ยินเสียงแก๊สค่ะแถวๆนี้แก๊สอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยเสียงแก๊สชัดเจนมากๆคือถ้าเราลงโดดไปตรงนี้ค่ะเราอาจจะเจอกับแก๊สทันทีอ่ะได้ยินเสียงแก๊สแถวๆนี้น่าจะอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะโอ้โหดังนั้นอย่าไปยุ่งกับแก๊สเลยอันตรายนี่เธออุ๊ยนั่นนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเจ้าเบรดใช่ไหมเราจะไม่ยุ่งค่ะอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเฮ้ยยิงแม่นเหมือนกันนะเนี่ยไกลขนาดนี้ค่ะยังยิงไฟมาติดเราได้แต่แบบแค่ไฟก็ไม่สะเทือนผิวอยู่แล้วเพราะว่าชุดกอดที่เราใส่ค่ะมีเอนชานเจ้าไฟโปรเทคชั่นนั่นเองดังนั้นบอกเลยว่าไฟไม่สะเทือนผิวเราหรอกก็นี่ค่ะนั่งไมค์คัทกลับไปที่เวิลด์เริ่มของเราเนาะคิดว่าในตำแหน่งนีเทอร์ตำแหน่งแรกของเราค่ะมันจะเป็นอะไรที่มีนีเทอร์ควอตมากกว่าอ่ะคือเราจะไปขุดนีเทอร์ควอตทันในตำแหน่งบ้านเดิมของเรานั่นเองเพราะว่าแถวบ้านเดิมเนี้ยเราก็ยังไม่ค่อยได้ขุดนีเทอร์ควอตเท่าไหร่มาถึงแล้วลงไปตามทางเลยค่ะนี่มีทางลงให้เรียบร้อยแน่นอนว่าเราทำทางไว้สูงๆค่ะเวลาที่เดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องเสี่ยงเจอเหวหรือว่าเจอลาวามากนั่นเองโอเคเพื่อความปลอดภัยหีบธนูมาสำรองเตรียมไว้ก่อนจำเป็นค่ะเผื่อว่าเจอแก๊สจะได้แบบยิงได้เนาะแถวนี้ก็ปะนี่ไงนี่เธอควอตนี่แถวนี้เราไม่ค่อยได้ขุดเท่าไหร่ค่ะดังนั้นเรามั่นใจว่าต้องมีนี่เธอควอตเยอะแน่ๆจัดไปอย่าให้เสียขุดด้วยฟอร์จูนตั้งแต่แรกเลยค่ะแน่นอนว่าจะขุดด้วยซิลทัสเพื่อเอาเป็นเจ้าเนเธอร์ควอตบล็อกก่อนก็ได้แล้วค่อยไปแบบขุดด้วยฟอร์จูนอีกที่หนึ่งค่ะแต่ว่าในที่นี้คือเราขุดด้วยฟอร์จูนตั้งแต่แรกเลยดีกว่าจะได้แบบง่ายเราต้องการเนเธอร์ควอตปริมาณหนึ่งซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าเราเจอเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะขุดกลับไปด้วยเนาะจะได้ไม่ต้องมาขุดอีกนั่นเองคือเนเธอร์นี่ค่ะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยชอบมาเท่าไหร่มันน่ากลัวเขามีลาวาเยอะ เรากลัวลาวาไงดังนั้นเราไม่ค่อยอยากจะมาเนเธอร์สักเท่าไหร่ค่ะคือแบบถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องมาหาแร่หาของเนี่ยบอกเลยค่ะว่าไม่มาหรอกเนเธอร์ น่ากลัวจะตายลาวาก็เยอะแล้วก็มอนเตอร์ค่ะก็มีแบบอยู่ตลอดเวลาด้วยน่าจะทำแบบโปรเจกต์เนาะแบบว่าโปรเจกต์
เอาชีวิตรอดในเนเธอร์อะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าสักตอนใดตอนหนึ่งของมิวเวิลด์ที่เราจะเข้ามาอยู่ในเนเธอร์แบบแล้วก็สร้างอะไรอย่างนี้ค่ะในเนเธอร์เนาะน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่ว่าท้าทายความรู้สึกมากไม่อยากจะอยู่เลยเสียงแก๊สอีกแล้วอุ้ยได้ยินเสียงค่ะแต่ไม่เห็นตัวเนี่ยแหละคือแบบถ้ามาทั้งเสียงมาทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็พอแบบต่อสู้ได้อยู่แต่ทีนี้ได้ยินแต่เสียงน่าจะอยู่ด้านใต้พื้นค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเหวที่ยื่นออกมาดังนั้นอาจจะอยู่ที่ใต้เท้าเราก็ได้หาไม่เจอเลยได้ยินแต่เสียงเสียงแก๊สน่ากลัวมากๆตรงนี้ก็มีเนเธอร์ควอตแต่ว่าเป็นเหวไม่ลงแน่นอนนี่แต่ตรงนี้ค่ะมีด้วยขุดเลยขอบเหวนี้ก็ไม่เป็นไรขุดได้เอามาเลยเนเธอร์ควอตเนเธอร์ควอตมีประโยชน์ยังไงประโยชน์อย่างแรกของเนเธอร์ควอตค่ะคือการเป็นบล็อกที่สามารถตกแต่งได้มันจะมีจะพวกเสาที่ทำจากควอตเนาะหรือว่าบล็อกที่ทำจากควอตบันไดที่ทำจากควอตนี่ค่ะก็จะเป็นบันไดสีขาวสวยสามารถใช้ในการตกแต่งได้แล้วก็เนเธอร์ควอตค่ะสามารถที่จะเอาไปคราฟเป็นเรสโตนคอมเพรสเตอร์ได้เนาะซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆยิงไว้ค่ะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็สามารถที่จะเอาไปคราฟเป็นออบเซิร์ฟเวอร์บล็อกได้นั่นเองก็คือเป็นส่วนของการเกี่ยวข้องกับวงจรกับระบบอะไรอย่างนี้ค่ะระบบกับพิฟฟังอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทามเมอร์การตรวจจับจากฮอปเปอร์ค่ะก็ต้องใช้เนเธอร์ควอตเหมือนกันในการคราฟเรสโตนคอมเพรสเตอร์นั่นเองโอเคขุดอยู่ไหนอ้อนี่อยู่ตรงนี้ค่ะด้านบนตรงนี้ขุดเลยเอ้าแค่2อันเองเหรอน้อยไปมั้ยเนี่ยน่าจะเป็นแบบกองใหญ่ๆหน่อยจะได้ขุดมาแบบเยอะๆค่ะแล้วก็ในตอนแรกค่ะหลายคนที่เล่น Minecraft Azure เนาะก็อาจจะใส่ EP จาก Nether Quartz นี่ค่ะในการหา EP ในช่วงต้นก็ได้เหมือนกันเพราะว่า Nether Quartz ค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ให้ EP ดีอยู่เนี่ยมาขุดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการซ่อมอุปกรณ์ของเราไปด้วยในตัวนะขุดไปขุดมาค่ะ Pickaxe ที่เราใช้ขุด Fortune เนี่ยสภาพอาจจะกลับมาเต็มคืนเหมือนเดิมก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอ้อนี่ด้วยเอฟเฟคในวิชั่นใกล้หมดแล้วในวิชั่น8นาทีค่ะคือถ้าเริ่มกระพริบกระพริบแล้วก็แปลว่าเอฟเฟคใกล้หมดแล้วเป็นสัญญาณว่าเราควรที่จะกินขวดใหม่ถามว่าเนเธอร์มันมืดไหมเนเธอร์มันก็ไม่มืดเท่าไหร่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าพอมาในวิชั่นแล้วอะมันสว่างกว่าเยอะดังนั้นต้องมีในวิชั่นด้วยค่ะถ้าเล่นแบบ MT มิวเนี่ยมาเนเธอร์ไม่มาเปล่าๆหรอกต้องมีในวิชั่นมาด้วยจะได้มองเห็นชัดเจนไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนจะได้แบบไม่เผลอตกหลุมตกบ่ออะไรอย่างนี้ค่ะอันตรายคือแบบถ้ากินยาสเตรงแล้วมาเดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะมั่นใจแบบยากันไฟกับยาสเตรงอะไรอย่างนี้ค่ะมั่มทุกอย่างแล้วก็มาเดินในเดนเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกปลอดภัยในชีวิตมาก คือแบบกังวลค่ะว่าอยู่ดีๆเดินแล้วอาจจะตกปุ้งปุ้งแล้วก็ร่วงลงลาวาอะไรอย่างเงี้ย มีโอกาสเป็นไปได้โอ้ยนี่กองใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยค่ะต้องเจอแบบนี้เธอควอตแบบนี้กองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาเยอะมากๆดีสุดๆตอนนี้ก็นู่นไงลิปตาค่ะเมื่อกี้เราเห็นอยู่ใช่ไหมนี่ไงอยู่ตรงนี้เห็นอยู่โอ้โหปราสาทนิเธอร์ฟอร์เทสค่ะเซฟตำแหน่งไว้เลยโอ้โหอีกแห่งหนึ่งเนี่ยแหละลูก GM จัดๆคือแบบไม่ต้องหาค่ะไม่ต้องไปเดินหาคือแบบมาหาแค่ Nether Quartz นู่นนั่นนี่ค่ะก็ปรากฏมาให้โอ้โหปราสาทอีกแห่งหนึ่งแค่มาขุด Nether ตำแหน่งมันก็ได้อะคือแบบแค่มาขุด Nether Quartz ตอนแรกค่ะที่เราทำทางลงไปเพื่อขุด Nether Quartz ตรงนั้นใช่ไหมก็เจอแล้วปราสาทเนเธอร์มาตรงนี้ก็เจออีกหนึ่งปราสาทเนเธอร์โอ้โหให้มันได้อย่างนี้ค่ะคนมันจะดวงดีไปไหนทำบุญด้วยอะไรเอ่ยต้องถามค่ะว่าเราทำบุญด้วยอะไรเนาะถึงได้ดวงดีมากๆเลยตรงนี้มีเอนเดอร์แมนเราจะฆ่าเอนเดอร์แมนหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีชุดเกราะดีๆค่ะวิธีการฆ่าเอนเดอร์แมนที่ปลอดภัยก็คือ
ให้ทำพื้นที่ค่ะประมาณ3คูณ3หรือว่า4คูณ4ก็ได้แล้วก็มายืนตรงกลางจากนั้นก็มองหน้าเอนเดอร์แมนนี่ค่ะเอนเดอร์แมนด้วยความสูงที่เขาสูงประมาณ3บล็อกใช่ไหม3บล็อกกว่านี่ค่ะน่าจะสูงประมาณ 2.7 บล็อกไม่แน่ใจก็คือสูงเกินกว่า2บล็อกนั่นเองทำให้เอนเดอร์แมนค่ะไม่สามารถเข้ามาในซอกที่เรายืนอยู่ได้เขาก็ไม่สามารถที่จะเทเลพอร์ตตบเราได้ทีนี้พอเรายืนในนี้ค่ะเราก็คอยฟันเอนเดอร์แมนเนาะเราก็จะได้เอนเดอร์เพิร์ลนั่นเองนี่คือวิธีรับมือกับเอนเดอร์แมนในช่วงแรกว่าแต่เอนเดอร์แมนหายไปไหนแล้วเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่สนใจพูดต่ออุ๊ยอุ๊ยได้ยินเสียงเดี๋ยวได้ละอยู่ไหนอยู่ไหนหลบก่อนเขาอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงฮึบนี่ค่ะฟันเรียบร้อยได้มา2 Ender Pearl นี่ไงวิธีการฆ่า Ender Man ที่ปลอดภัยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีชุดเกราะดีๆเนาะก็นั่นเลยค่ะ Ender Man ถือว่าเป็นม็อบที่รับมือยากค่ะในแง่ที่เขาสามารถเทเลพอร์ตได้และเขาก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตไปมาจากทุกที่ทุกทางได้ค่ะถ้าเรายังไม่มีชุดเกราะดีๆในตอนแรกก็ควรที่จะทำหลังคาก่อนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองจะได้ไม่ตายถ้าอยู่ดีๆไปไฟท์กับเอนเดอร์แมนเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเจอเอนเดอร์แมนที่แบบเก่งๆอ่ะที่เทเลพอร์ตแบบเทพๆอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละเราอาจจะถึงตายได้ดังนั้นก็ทำหลังคาไว้ก่อนแล้วค่อยสู้กับเอนเดอร์แมนอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะปลอดภัยนั่นเองได้มาแล้วนี่เอาอีกค่ะถ้าเจอเรื่อยๆก็ขุดเรื่อยๆอีกทีตอนนี้ของเราขึ้นเลเวล60แล้วเลเวล60นี้ค่ะตีดาบด้ามเดียวก็หมดแล้วแหละไม่เยอะเท่าไรพอเล่น Minecraft อ่ะชีวิตรอดมาเรื่อยๆค่ะเราจะเรียนรู้ว่าไม่ควรเก็บ EXP ไว้ในตัวอ่ะเก็บไว้ในนี้ค่ะจะได้ปลอดภัยสมมุติถ้าเราตายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่สูญเสียเนเธอร์ควอตที่เราขุดมาแล้วไหนๆก็ขุดมาแล้วใช่มั้ยเก็บไว้ในเชสต์นี้ค่ะปลอดภัยที่สุดเรียบร้อยทีนี้ก็น่าจะได้เวลาในการกลับบ้านแล้วเราก็ควรที่จะกลับบ้านกันเลยค่ะเราต้องกลับบ้านกันได้แล้วอู้ตรงนี้มีเนเธอร์ควอตด้วยค่ะขุดเลยไหนๆก็เจอแล้วใช่ไหมก็ขุดเลยแล้วกันถึงแม้ว่า XP ที่โชว์ในตัวอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะทำให้เราดูเทพขึ้นมาก็เถอะว่ามี XP ในตัวเยอะมีเป็นร้อยสองร้อยเลเวลอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สำหรับคนที่เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดเนี่ยจะรู้ว่าไม่ควรนี่จะเสี่ยงเก็บ EP ในตัวเยอะๆค่ะเพราะว่าเวลาตายมี EP แบบหายจมเลย Ender Man ตรงนี้เราจะสู้กับเขาไหมเอ้าหายไปไหนแล้วอ๋อนี่ไหนไหนอ๋อนี่ค่ะอยู่ตรงนี้สู้ก็ได้มาเราตีไป1ทีแล้วค่ะทีนี้2ทีอีก1ทีเขาจะมาจากทางไหนเอ่ยมาแล้วอุ๊ยนี่ปันทันก่อนที่เขาจะตบเราค่ะโอ้โหได้มา4 Ender Pearl ตัวนี้เอฟเฟคของดาบของเราค่ะที่มีรูทติ้งนั่นเองดรอป4ลูกก้อนดรอป4ลูกไม่ใช่4ก้อนดรอป4ลูกมาเลยหรือว่า4ก้อน4ลูกค่ะต้องนับเป็นลูกสิ โอ้โหก็เอฟเฟคของรูทติ้งนั่นเองค่ะทางขวามือนั่นไงเห็นกระจกแล้วค่ะก็ใช่เลยนี่คือทางกลับบ้านของเราก็มาแล้วแต่ว่านะไหนๆเราก็มาตรงนี้แล้วใช่มะเราไปเวล 1.13.2 ของเราไหมไปเอา Ender Chest อะไรอย่างนี้ค่ะก็น่าสนใจนะคือเราอยากจะได้ Ender Chest เหมือนกันเราไม่มีเบ็ดรอดแล้วใช่มะเหลืออยู่ค่ะแต่ว่าเหลืออยู่น้อยแล้วทีนี้เราคิดว่าเวลเดิมของเราเนี่ยเราทิ้ง Ender Chest เอาไว้แบบเยอะมากๆเรากลับไปเอา Ender Chest มาใช้งานดีกว่าค่ะ มาแล้วโลกใน 1.3.2 ของ MT Mew Minecraft ยึบนั่นไงว่าแล้วบินไม่ได้โอ้โหดีเลย์ค่ะแบบตกตั้งนานแล้วเสียงเพิ่งได้ยินแปลว่าเวิลด์นี้ค่ะแหลกมากๆนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เราเล่นใน Minecraft 1.14.2 เนาะแล้วเรากลับมาที่เวิลด์ที่ถูกเจเนเรตใน 1.3.2 นี้ค่ะเป็นอะไรที่น่าจะทำให้เราแหลกแน่นอนโอเคตอนนี้ไม่มี Ender Chest เราจะไปหา Ender Chest กันดีกว่าแถวไหนมี Ender Chest บ้างนะฟาร์มตกปลามีไหมเอ่ยฟาร์มตกปลาก็ไม่มี Ender Chest ค่ะต่อในเรื่องของการเก็บ EP ไว้ในตัวเนาะก็คือ
ก็ไม่จำเป็นก็อยากเก็บไว้เยอะค่ะเพราะว่าตายปุ๊บ EP หายเกลี้ยงแน่นอนแต่ถ้าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็เก็บไว้ในตัวก็ได้ เพราะว่าพอเล่นเอาชีวิตรอดมานานๆแล้วค่ะเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ EP ทำอะไรหรอก EP ที่เราได้มาค่ะก็มีแต่เอาไปแบบเอนชานเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มเติมเนาะอ่ะโอ้ยังไม่ได้จับตัวนี้แต่ว่าเจ้าตัวนี้นี่เราจับแล้วมาเลยไปเลยค่ะตอนนี้เป็นตอนกลางคืนแต่ว่าเรามองแบบสว่างมากเพราะเรายังมีเอฟเฟคของไนท์วิชั่นนั่นเองอารมณ์ประมาณว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเรามีอยู่ละประมาณสมมติเรามี10อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเรามีอีกพีเพียงพออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเอนชานเครื่องไม้เครื่องมือด้ามที่11มาอะไรอย่างนี้ค่ะให้มันมีหลายๆด้ามนั่นเองดังนั้นโดยส่วนตัวค่ะมิวไม่ค่อยจะเก็บ EP ไว้ในตัวเท่าไหร่หรอกมันคือความเสี่ยง ใช่ไหมความเสี่ยงมากๆเลยนะเก็บ EP ไว้ในตัวนี้ค่ะเก็บเป็น100 200เลเวลอะไรอย่างเงี้ยตายมาปุ๊บหายเกลี้ยงค่ะแทบจะไม่เหลือได้คืนหรอก ถึงแม้มันจะดรอปลงพื้นก็ตามค่ะแต่เพียงแค่ว่าส่วนใหญ่ก็จะหายนั่นเองได้ EP มาไม่ค่อยคุ้มค่าตรงนี้เป็นฟาร์มเห็ดยักษ์ของเราวัดดีอินเตอร์เชดมาค่ะเราจะมาทำการขุดอินเตอร์เชดเอาให้หมดเลย จะได้เอาไปใช้ใช่ไหมจะได้ไม่ต้องคราฟใหม่เดาว่าสาเหตุถึงที่มันแหลกนี่ค่ะน่าจะเป็นเพราะอินเตอร์เชดเนี่ยแหละ มันมีเยอะเกินไปในเวิลด์นี้ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะมาขุดเอาไปไว้ใช้ค่ะตอนนี้เราได้มา2อินเตอร์เชดแล้วโอ้เอฟเฟกต์ไนท์วิชั่นใกล้หมดแล้วตรงนี้เป็นโรงแรมของเราเนาะเอฟเฟกต์ในวิชั่นของเราใกล้หมดแล้วค่ะถ้าหมดก็นี่ไงมืดเลยแคมป์เพื่อการก่อสร้างโรงแรมของเราต้องมีอยู่แล้วอินเดอร์เชดค่ะยังไงก็มั่นใจเราเป็นคนทิ้งไว้เองยังไงเราก็รู้แหละว่ามันจะมีหรือไม่มีมีแน่ๆไหนเอ่ยนี่ไงอินเดอร์เชดเอามาเลยมาที่ฟาร์มฟักทองของเราค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มฟักทองของเราเนาะหมาของเราร่วงแล้วไม่เป็นไรค่ะเดินต่อก็ได้เช้าแล้วมอมก้าวแคมป์เพื่อสร้างฟาร์มฟักทองเราจะต้องมีอินเตอร์เชดแน่นอนได้ไหมต้องมาเปิดประตูดูนี่ค่ะอินเตอร์เชดมีแน่นอนโอ้มาแล้วที่ฟาร์มสลามเริ่มบินได้แล้วค่ะแต่ว่าบินอย่างเสี่ยงๆอันตรายนิดนึงดังนั้นต้องบินอย่างเซฟๆค่ะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงในเวิลด์แลกการบินเนาะบินในเวิลด์แหลกๆเนี่ยเป็นอะไรที่เสียงมากๆเลยโอเคลงตรงนี้ค่ะยืบมาที่ฟาร์มสลามของเราไหนๆเราก็มาตรงนี้แล้วใช่ไหมมาปุ๊บก็เหมือนได้ยินเสียงเจ้าสลามทันทีค่ะสลามโผล่หน้ามาทักทายทันทีอัดสลามบอลเป็นสลามบล็อกค่ะไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอากลับไปด้วยเพราะว่าเราเพิ่งใช้สลามบล็อกจำนวนมหาศาลในการสร้างฟาร์มไม้ไผ่ไปสลามบล็อกของเราก็เหลือน้อยลงค่ะเราก็ต้องกลับมาเอาหน่อยฟาร์มไหนที่สร้างแล้วค่ะแล้วมันยังใช้ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่อยากที่จะสร้างฟาร์มใหม่เนาะถ้ายังไม่จำเป็นเราก็ยังไม่สร้างฟาร์มใหม่ค่ะเพราะว่าสร้างฟาร์มเดิมๆซ้ำๆมันก็กระไรกระไรอยู่ ยกเว้นว่าฟาร์มอันเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบพังเนาะพออัพเวอร์ชันใหม่แล้วมันพังอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยแบบสร้างฟาร์มในเวอร์ชันใหม่ก็ได้โอเคขึ้นลิฟต์น้ำไปด้านบนเลยโผล่มาด้านบนนี้ค่ะนี่ไงอีกหนึ่งอินเนอร์เชดตามธรรมเนียมนิสัยของเอ็มที่มิวคืออะไรตั้งโต๊ะคราฟค่ะวางอินเนอร์เชดจากนั้นวางแอนวิลหรือว่าตั้งเนาะไม่ใช่ตั้งสิทั้งวางทั้งค่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละโต๊ะคราฟอินเนอร์เชดแล้วก็แอนวิลที่ส่งของคือแบบมันคือสเต็ปการวางเป็นแบบนิสัยส่วนตัวพื้นฐานค่ะโต๊ะคราฟอินเนอร์เชดแล้วก็แอนวิลมันจะเป็นอย่างนี้แหละตลอดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามว่าไปว่ามาเราเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าเราวางแบบนี้โอ้โหเป็นนิสัยส่วนตัวที่มักจะชอบวางแบบนั้นเสมอนี่ไงอีกหนึ่งอินเนอร์เชดในกล่องนี้ก็มีปีอีไลท่าโอ้โหไม่ได้ใช้งานค่ะก็ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นอินเตอร์เชดเนาะเพราะว่าในนี้เห็นมะ3อันรวมกับตัวเราค่ะก็ปีก4อันแล้วปีกในกล่องอีกตั้ง3อันนี้แบบ7อันมันก็เยอะไป โหแหลกนิดนึงค่ะตรงนี้ก็มีเจ้าช็อกโกบ็อกเนาะ
เรามีเฟอร์แล้วเราก็เลยไม่เอาไปด้วยหรอกมาตรงนี้แล้วนี่ค่ะมาเลยนี่ไงโต๊ะคราฟอินเตอร์เชนแล้วก็แอนวิวอยู่ใกล้ๆกันนี่มันคือนิสัยในการวางจัดๆเหล็กไหนๆก็มีแล้วใช่ไหมคราฟไปด้วยแล้วกันอุ๊ยนี่เนเธอร์ควอตนี่ค่ะคราฟเหล็ก30บล็อกว้าวก็ใช้ได้อยู่นะเป็นเหล็กที่เหลือจากเวิลด์เก่าของเราค่ะที่เรายังไม่ได้หยิบไปด้วยนั่นเองฟาร์มไก่ก็มีโอ้เยอะจังแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำใหม่ฟาร์มไก่เป็นอะไรที่ทำได้ง่ายอยู่แล้วค่ะทำได้ง่ายทำสามารถทำได้ในปริมาณที่มากๆเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากจะบินพยายามจะบินแต่มันบินไม่ได้ทำไงดีก็บินไม่ได้ค่ะก็เป็นแบบเวอร์มันหน่วงเนาะถ้าอยากให้หายหน่วงก็ต้องออกจากเกมแล้วเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยนิดนึงเอ๊ะอ๋อไม่มีตรงนี้เป็นแคมป์เพื่อสร้างฟาร์มเหล็กของเราฟาร์มเหล็กของเราค่ะ5ฟาร์มในตรงนี้ก็พังเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าเราสามารถที่จะซ่อมเพื่อให้มันใช้งานได้ไหมก็ได้นะเอาเตียงกับเอากล่องเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโต๊ะงานของวิลเลเจอร์มาวางวันดีวิลเลเจอร์โอ้โหพาร์ติเคิลยังฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเหมือนเดิมเลยค่ะเนี่ยยังแบบหัวใจเพียบ เป็นพาร์ติเคิลที่เราไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเกิดเพราะอะไรแต่ก็คือเขาไม่ได้อยากจะผสมพันธุ์ค่ะมันเป็นแค่พาร์ติเคิลเอฟเฟกต์ที่เกิดมาเฉยๆเนี่ยเพียบเลยเพราะว่านี่ค่ะไม่เก็บเกี่ยวอาหารไม่อยากได้อยากจะขยายพันธุ์เพิ่มแล้วก็คือเกินหัวใจมาแล้วก็มีพาร์ติเคิลความโกรธโผล่มาด้วยก็น่ารักมากๆโอ้โหใช้ได้สวยค่ะดูดีเวิลด์เก่าแต่เราก็คงไม่ได้ใช้งานอะไรกับเจ้าวิลเลจเจอร์พวกนี้หรอกใช่ไหมนี่ไงมาแล้วเอ็นเดอร์เชนแล้วก็มีตังไม่ใช่มีทั้งค่ะอยู่ใกล้ๆชื่อภาษาไทยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่มันคือทั้งแหละเนาะใช่มั้ยแอนวิวนี่ค่ะก็คือทั้งนั่นเองของในกรงก็อู้อันม้าค่ะที่ทำจากเพชรเอาไปหน่อยดีกว่าไปให้ม้าของเราไหนๆก็มาแล้วใช่มั้ยฮึบบินไม่ได้เฮ้ยกันว่าจะกินอาหารค่ะยังดีเลย์ขนาดนี้ให้มันได้อย่างนี้สิโอ้โหขนาดจะกินอาหารยังกินยากบินก็คงบินไม่ได้บินไม่ได้จริงๆด้วยค่ะตอนแรกเราเข้าใจว่าฟาร์ม AFK รางรถไฟของเราค่ะพังแล้วแต่พอเราไปเช็คข้อมูลดูปรากฏว่ามันยังไม่พังนะนี่มันยังไม่พังค่ะคือใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.14 อ่ะกับ 1.4.1 นี่ค่ะฟาร์ม AFK รางรถไฟของเราอ่ะมันพังไปแล้วแหละแต่ว่าพอเป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.4.2 ค่ะฟาร์ม AFK รางรถไฟของเรากลับมาใช้ได้คืน ก็เป็นฟาร์มค่ะที่คนที่มีไอเดียในการก่อสร้างก็คือลิโอลัวเนาะเราก็ได้ยืมรูปแบบของเขาค่ะมาเพื่อสร้างฟาร์ม AFK รางรถไฟนั่นเองก็คือต้นฉบับจากลิโอลัวค่ะก็เนี่ยตอนแรก 1.14 มันพังไปแล้วนะพอ 1.4.2 มาค่ะเขาสามารถแบบกลับมาใช้งานได้อีกอ่ะโอ้โหใช้ได้ค่ะก็แปลว่าเราก็สามารถที่จะมีรางรถไฟใช้ได้อีกในจำนวนมหาศาลแล้วแต่ไม่แน่ใจว่า 1.4.3 มาฟาร์มเอฟเครางรถไฟของเรานี่ค่ะที่เราได้สร้างเนี่ยมันจะพังอีกรอบหรือเปล่า แต่ก็พังก็ถือว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องแบบนี้ใช่ไหมชาวต่างประเทศค่ะเขาก็จะคิดค้นรูปแบบใหม่ๆมาให้เราได้ทำตามนั่นแหละเพราะว่าฟาร์ม AFK รางรถไฟนี่ค่ะมันจะต้องอาศัยข้อมูลการดูโค้ดดูนั่นดูนี่เนาะหรือไม่ก็ต้องอาศัยการสุ่มข้อมูลอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเราก็ไม่ทราบถึงในระดับเบื้องลึกในระดับของโค้ดเกมหรอกดังนั้นก็ต้องอาศัยผู้เล่นค่ะต่างประเทศที่มีความรู้ในเรื่องนี้เขาก็จะทำมาค่ะเป็นต้นฉบับเนาะแล้วก็มาแบ่งปันให้เราได้ทำตามนั่นเองพวกฟาร์มปั๊มรางรถไฟหรือว่าฟาร์มเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะต่างชาติมักจะคิดคนรูปแบบมาให้เราได้ทำตามเนาะก็คือเป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นรูปแบบที่ดีนั่นเองค่ะโอเคขุดมาเลยม็อบฟาร์มของเราก็ยังใช้ได้เสมอตอนนี้เป็นมิวสิกดิสฟาร์มหลักการง่ายๆค่ะสเกลตันยิงลูกธนูใส่คีปเปอร์ก็จะได้มิวสิกดิสนั่นเองก็ตรงนี้เป็นระบบเผามิวสิกดิสค่ะเพราะว่าแผ่นเสียงเราได้เยอะมากดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเผาทิ้ง
ก็ว่ามันได้เยอะเกินไปใช่ไหมไม่ได้ใช้ทำอะไรค่ะเผาทิ้งเถอะนี่ไงมิวสิกดิสของเราค่ะก็1,000กว่าแผ่นนี่ไงเต็มทุกลังค่ะเพราะว่าเป็นฮอปเปอร์แบบที่ถ้าเอาของจากลังข้างล่างออกไปใช่ไหมของที่อยู่จากลังข้างบนค่ะก็จะไหลลงมาลังข้างล่างนั่นเองคุณยายว่าเต็มแล้วก็ได้มา11 Ender Chest โอ้โหเนี่ยแหละค่ะเป็นพวกที่ใช้ Ender Chest เปลืองมากๆคือแบบขาดแคลน Ender Chest ใช่ไหมกลับมาเอาที่ World 1.3 หรือว่า World เก่าของเราก็ได้ค่ะมีเยอะอยู่แล้วนี่ยังคือยังเอาไม่หมดนะยังมีอีกหลายที่ค่ะที่เราวาง Ender Chest ไว้แล้วเราแบบคิดว่าเก็บไว้นี่แหละไม่ต้องไปเอาหรอกแค่10 Ender Chest เนี่ยก็เยอะแล้วมาเลยตรงนี้ก็มี Ender Chest แต่ว่าอันนี้ค่ะก็เก็บไว้ตรงนี้แหละไม่เอาไปด้วยหรอกคือเขาเป็นตำแหน่งที่ควรที่จะมี Ender Chest วางไว้ค่ะก็จำเป็นเนาะก็กระจาย Ender Chest ไว้ในตามที่ต่างๆที่สำคัญสำคัญอะไรอย่างนี้จุดไหนที่ควรมี Ender Chest จุดไหนที่เอา Ender Chest ออกได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาออกได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรมาเลยทีนี้นั่งเลยค่ะคุณผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมเราถึงไม่ใช้รางรถไฟในแบบที่เป็นแพ็กไอซ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมการเดินทางด้วยแพ็กไอซ์ค่ะมันเร็วแต่ว่ามันมีข้อเสียที่สำคัญก็คือเราจะต้องกดคีย์บอร์ดตัว W ค่ะเพื่อขึ้นที่ไปยังข้างหน้านั่นเองแต่ทีนี้ค่ะรางรถไฟแบบนี้ทางแบบนี้มันเป็นทางที่ดีที่สุดยังไงมันเป็นทางที่ดีที่สุดในแง่ที่เราไม่ต้องกดคีย์บอร์ดค่ะคือเราปล่อยเมาส์ไปได้เลยใช่ไหมปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดไปได้เลยค่ะโอเคหันหน้าแป๊บนึงปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดไปได้เลยค่ะแล้วก็เราก็แค่แบบอาจจะไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปนู่นไปนี่ค่ะหรือว่าไปหาของกินรอก็ได้ใช่ไหมแล้วพอเราโผล่มาอีกที่หนึ่งค่ะตัวเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงดังนั้นค่ะทางแบบนี้เป็นทางที่ดีมากๆสมมติค่ะว่าเราต้องเคลื่อนที่เป็นระยะทางเป็นล้านบล็อกอะสมมติในอนาคตค่ะแล้วต่อให้แพ็กไอซ์อ่ะมันเร็วแค่ไหนใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งกดตัว W ค่ะซึ่งมันก็เหนื่อยมันก็ลำบากใช่ไหมเนี่ยค่ะทำแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วคือเนี่ยค่ะปล่อยเมาส์ทิ้งไว้เลยเจอกันอีกทีเมื่อถึงปลายทางจอดอัตโนมัติด้วยค่ะนี่เอาประตูเนเธอร์ไปเลยดังนั้นค่ะการทำทางรถไฟด้วย power rail เนี่ยแล้วจ่ายกระแสไฟให้กับ power rail จึงเป็นอะไรที่สบายที่สุดถึงแม้มันจะไม่ได้เร็วที่สุดเนาะแต่มันเป็นเวอร์ชันที่สบายที่สุดค่ะแล้วเราก็คิดว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เหมาะกับเรามากๆเลยเผื่อในอนาคตเราเดินทางเป็นล้านบล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ปล่อยเมาส์ทิ้งไว้ค่ะเจอกันอีกทีเมื่อถึงปลายทาง ดีมากๆค่ะดังนั้นเราจึงแบบคิดว่ารูปแบบนี้มันดีกว่าการใช้แพ็กไอซ์นั่นเองเพราะมันสบายกว่าได้มาเยอะเลยนะเนี่ยเนเธอร์ควอตค่ะใส่ไว้ในลังเนี่ยได้มาตั้งหลายกองโอ้โหตอนแรกว่าอยากจะได้แค่กองสองกองขุดไปขุดมาได้เยอะมากๆเก็บเข้าคืนเข้าของค่ะก็เก็บออกจากตัวหน่อยจอดควบคู่กันแบบนี้หมาของเราสองตัวคอกเล็กไปไหมอ่ะคอกน่าจะเล็กไปนะเนี่ยสำหรับม้าสองตัวนี้แต่ก็น่ารักน่ารักค่ะม้าน่ารักมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ